ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูเค้กโรวานิลามาฝากค่ะผสมแป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยแป้งที่ผสมไว้กลิ่นวานิลาและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันสีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นเติมเนยละลายตีผสมพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-8 นาทีวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมผงละลายน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินเกลือป่นกลิ่นวานิลาและน้ำร้อนตีเนยสดกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีวิธีประกอบคว่ำเค้กออกจากถาดทาด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำแช่เย็นจนทรงตัวดีก่อนรับประทานก็โรยด้านบนด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินหอมน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะ